โอเคอ่ะได้เวลา1 ทุ่มนะครับสวัสดีพี่จุ๋มนคระับครผับมคุณเจี๊ยบแล้วก็คุณพี่พรใช่ไหมฮะถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยนะครับแนะนำตัวกันสั้นๆดีไหมครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของความเป็นธรรมนะครับกับการดูแลแบบประคับประคองในการดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบนะครับที่เข้าถึง palliative ได้ยากหรือว่าถูกระบบหลงลืมมันไปนะครับมีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าหัวข้อนี้น่าสนใจนะฮะหรือว่าทำงานในประเด็นไหนที่เกี่ยวกับกลุ่มเหล่านี้นะครับก็แนะนำตัวกันได้สักเล็กน้อยนะครับถ้าสะดวกนะครับถ้าไม่สะดวกก็ผ่านได้ครับแล้วก็เชิญพี่ซุ้ยนะครับคุณจุ่มแล้วก็คุณเจี๊ยบครับเชิญครับค่ะพี่ซุ้ยค่ะวนาจารุสมบูรณ์ค่ะก็ปัจจุบันก็ทำงานค่ะประธานกลุ่ม Peaceful Death นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานกับกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านนะผู้ต้องขังเยาวชนที่ติดสารเสพติดนะคะค่ะแล้วก็ผู้ป่วยระยะท้ายที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยก็พยายามที่จะเข้าไปทำงานในลักษณะที่ไปเข้าไปเติมเต็มเนาะไปเป็นจิตอาสาหรือทำให้การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่เขาควรได้รับการดูแลค่ะเขาถึงได้มากขึ้นเช่นเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยในระยะท้ายก็ดีใจที่เจอทุกท่านนะคะครับเชิญคุณจุ๋มครับสวัสดีค่ะจุ๋มจิตติพรนะคะอาชีพเป็นนักวิจัยตอนนี้ถือเป็นอาสาไม่เป็นทางการของ Peaceful Days นะคะช่วยสรุปพวกเปเปอร์สรุปบทภาษาอังกฤษอะไรนะครับช่วยด้านวิชาการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญคุณเจี๊ยบแล้วก็คุณพิพรครับเชิญครับเสียงไม่ค่อยดีนะคะเอาตอนไมน่ี้เป็นจไรริงโอเคๆค่ะแต่พูดสั้นๆได้ค่ะพอดีตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไม่ค่อยสบายก็เป็นนักวิจัยป้ายแดงมั้งคะสิงห์พิสูเดชตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ที่มจรค่ะจบแค่นี้เนาะขอบคุณครับคุณพิพรแล้วก็คุณบุญจิรานะครับเชิญครับค่ะพิพรนะคะพอดีสนใจผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะแล้วก็ได้ทำงานผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองพอดีเห็นใน Facebook อะค่ะก็เลยลองเข้ามาฟังด้วยโอเคขอบคุณครับเชิญคุณบุญเชิดราครับสวัสดีค่ะเป็นแพทย์ทั่วไปอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนค่ะแล้วก็ดูแลงานประคับประคองมาจะเข้าปีที่สองค่ะแล้วก็ทำกำลังจะทำวิจัยร่วมกับ Peaceful Days ค่ะสนใจงานประคับประคองค่ะครับขอบคุณครับเชิญคุณดวงกมลนะครับคุณนุชแล้วก็คุณบอลนะครับถ้าสะดวกนะครับวันนี้คุยกันเรื่องกลุ่มเปราะบางกับงาน palliative นะฮะได้ทำงานกับกลุ่มนี้กลุ่มที่แบบว่าระบบยังหลงลืมอยู่ยังไม่ค่อยได้ทำงานเยอะเข้าถึงการดูแลได้ยากนะครับเชิญนะครับให้แนะนำตัวค่ะใช่ใช่ก็จริงๆทำด้านที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็จะเป็นเรื่องของคนพิการนะคะแล้วก็เรื่องของความยากจนธนาคารโลกที่ทำแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องของที่เขาเหมือนเตรียมตัวตายนะคะจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยเข้าใจว่าความเป็นคนพิการเนี่ยจะต่างจากคนทั่วไปที่สามารถเลือก palliative care ได้ตรงที่เขาจะค่อนข้างอยากได้คนที่ดูแลที่เป็นแบบคนข้างนอกที่ไม่ใช่ญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะเห็นมุมที่ต่างกันมากเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นภาระอะไรเงี้ยในเชิงกฎหมายอ่ะคือเขาก็พยายามให้มีเงินให้ผู้ดูแลเพียงพอเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเป็นภาระกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีมุมนี้ที่เป็นมุมเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องสิทธิเรื่องหนูจะไม่ได้มองเห็นเรื่องของการตัดสินใจเลือกได้เมื่อเขาใกล้ตายค่ะโอเคขอบคุณครับเชิญคุณบอลครับโอเคอาจจะไม่สะดวกนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมกรุ๊ปรีดครั้งที่4นะครับเรามาอ่านตำรากันนะฮะจากที่เขารวบรวมกันนะครับ Public Health Palliative Care นะครับไม่ได้อ่านเรียงบทก็อ่านตามสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนงานในช่วงนี้พร้อมๆไปกับนโยบายชีวภาพิบาลนะครับ
ครั้งที่แล้วเนี่ยก็คุยกันถึงถึง health promotion นะกับ palliative care มีประเด็นหนึ่งที่พูดถึงจะโปรโมท palliative care ได้อย่าลืมกลุ่มที่เข้าถึงเรื่องนี้ได้ยากนะกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบต่างๆนะครับถ้าก็เลยสนใจที่จะคุยกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่พูดถึงกลุ่มนี้บ่อยมากเลยนะครับแล้วก็เชิญพี่ซุ้ยมาด้วยนะครับเพราะว่าทำงานโดยตรงกับกลุ่มคนไร้บ้านนะและผู้ใช้สารเสพติดนะที่ขอนแก่นนะฮะรวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยในเรือนจำด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเลือกบทที่20นะฮะพูดถึง Public Health Palliative Care Equity Oriented Care and Structural Vulnerability นะครับ Palliative Care กับความเป็นธรรมทางการดูแลนะครับแล้วก็โครงสร้างที่ทำให้ความเปราะบางนั้นนะมันเป็นความเปราะบางในเชิงโครงสร้างนะครับก็มีพี่จุ๋มนะฮะไปอ่านแล้วก็เรียบเรียงมาให้นะครับผมลืมตั้งคำถามนะฮะว่าคุยกันแล้วจะยังไงต่อก็คงจะเป็นเรื่องของดูว่าเขาเขียนยังไงแล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรบ้างที่สำคัญนะฮะเพราะเขาคงจะมี2พาร์ทเป็นหลักนะครับก็คือพาร์ทที่เป็นตัวหลักการนะดูภาพรวมนะฮะพาร์ทที่2เป็นเรื่องของเทียบกับกรณีเฉพาะที่เขาทำงานกันมานะครับก็แล้วก็เราก็จะเทียบกับงานที่พี่ซุ้ยทำนะครับหรือว่าพี่ซุ้ยทำก็จะเป็นงานในเชิงชุมชนนะครับแล้วก็งานของคนทำงานพาเลียทีฟที่อาจจะเจอกลุ่มนี้บ้างนะครับมันเหมือนแนวคิดเหล่านี้พอฟังสิ่งที่เขาเรียบเรียงมาในบทความแล้วได้ความรู้เห็นความแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับก็มาคุยกันเราก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีนี้นะครับแล้วก็งั้นก็เชิญพี่จุ๋มเปิดประเด็นก่อนนะครับเชิญนะครับแชร์สไลด์สักครู่นะคะไปอ่านตัวสรุปได้เนาะอันนี้ก็จะแบบสั้นสั้นๆแล้วก็วันนี้อาจจะมีเทคเยอะนิดนึงเดี๋ยวนะมันฟูลสกรีนให้เราไหมเนี่ยพอจะมองเห็นไหมจ๊ะอันนี้มองเห็นอยู่แต่มันก็คือผมหน้าจอใหญ่มันไม่ฟูลสกรีนให้เนาะก็คือก็เอาเนี่ยแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็พอได้อยู่นะโอเคก็อันนี้ก็เป็นท็อปิกของเราวันนี้เนาะทีนี้เรื่องนี้ค่ะบทนี้เขาจะแบ่งเป็นเนื้อหาหลักก็จะมี3อันก็คือเขาจะนำเสนอแนวคิดร่วมสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับความเป็นธรรมและสุขภาพนะคะอีกอันนึงเขาก็จะยกตัวอย่างเคสสตัดดี้จากแคนาดา3เคสเป็น endogenous คือคนพื้นเขาใช้คำว่าอะไรคนพื้นเมืองคนพื้นถิ่นเป็น LGBTQ แล้วก็ LGBTQTS+ แล้วก็เป็นคนไร้บ้านนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวอย่างไทยเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันที่3เป็นแนวทางว่าเราจะประยุกต์ใช้ความเป็นธรรมและสุขภาพยังไงให้มันยั่งยืนแล้วก็กว้างขวางในระดับโลกเนาะเดี๋ยวจะเสนอตัว1กับ3เนี่ยไปทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราดิสคัสกันทีเดียวน่าจะไวนะคะอันนี้ก็อีกอันนึงก็คือบทเนี้ยคือจุ๋มคิดว่าเขาเขียนคือถ้าใครทำงานพาเลียทีฟฟังอะไรแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยเหมือนมาว่าฉันหรือเปล่าแต่ว่านี้มันก็คือมันเป็นคอนเท็กซ์ของคนที่เป็นคนเขาเรียกอะไรคนขาวอะค่ะเป็นไวท์อาจจะเขาเขียนเพิ่มเหมือนให้ไวท์พีเพิลได้ตระหนักถึงระบบอำนาจอะไรของตัวเองบางอย่างเนาะดังนั้นอันนี้เราก็แปลมาตามนี้เนาะถ้าฟังแล้วมันแบบตะกี้ใจอะไรก็บอกได้นะคะ ก็จะมีเรื่องการดูแลการสาธารณสุขในการดูแลประคับประคองนะเขาก็จะเน้นเรื่องความเป็นธรรมนะคะ equity แล้วก็การมีส่วนร่วมแล้วก็ความหลากหลาย diversity นะคะดังนั้นนะกำหนดกรอบงานของ palliative care แล้วก็การดูแลระยะสุดท้าย end of life care เนี่ยมันก็ต้องครอบคลุมประเด็นนี้ด้วยเนาะทั้งเรื่องความเป็นธรรม equity แล้วก็ social justice ความยุติธรรมทางสังคมนะคะแล้วเขาก็ใช้คำว่าทวงคืนกระบวนการตายตามธรรมชาติคือบางอย่างเนี่ยในการดูแลแบบกระแสหลักหรือการดูแลแบบตะวันตกเนี่ยมันก็อาจจะมีวัฒนธรรมหรืออะไรบางอย่างที่มันสูญไปที่เราจะต้องไปทวงคืนมาแล้วก็ส่งเสริมหรือว่าทบทวนในสิ่งที่เคยทำนะคะที่เคยทำมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทมากขึ้นเนาะซึ่งอันนี้เขาก็หลายคนเขาก็เน้นกันอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องดำเนินงานให้มีส่วนร่วมในชุมชนในเรื่องชุมชนเนี่ยเขาพูดเยอะมาก
ันต่อไปนะคะเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์นิดนึงซึ่งหลายคนอาจจะทราบมีเรื่องความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพ health inequality health inequity ก็คือมันเป็นความแตกต่างทางด้านสุขภาพที่มันไม่จำเป็นคำว่าไม่จำเป็นไม่ยุติธรรมและไม่เป็นธรรมเขาก็ใช้คำนี้เลยนะแล้วเขาก็ถามว่าแล้ว equal health เนี่ย health equity ความเป็นธรรมทางสุขภาพมันแปลว่าอะไรมันก็จะคือ equal access ใช่ไหมคะการเข้าถึงที่เท่าเทียมกันequal utilization การใช้งานนะคะแล้วก็ equal quality คุณภาพนะคะที่เท่าเทียมกันดังนั้นเขาก็จะ introduce คำว่า trauma เนาะ trauma ที่จุ่มแปลไม่ได้ก็เลยใช้คำว่า trauma ก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตใครสักคนหนึ่งที่เกินขีดความสามารถในการรับมือของเขานะไม่ได้แปลว่าtrauma เท่านี้ทุกคนจะเกิด trauma กับเหตุการณ์นี้ขึ้นทุกคนจะเกิด trauma เหมือนกันไม่ใช่มันอยู่ที่ขีดความสามารถในการรับมือของแต่ละคนเขาก็พูดถึงคำว่าสิทธิพิเศษนะคะข้อได้เปรียบพิเศษที่บางคนได้รับแต่ไม่ใช่ทุกคนได้รับเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องความเปราะบางเชิงโครงสร้าง structural vulnerability นะคะอาจจะมีตำแหน่งเขาใช้คำว่า social position ไม่รู้จะแปลยังไงตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งทางสังคมที่ต่ำกว่าของคนหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งในสังคมเนี่ยในลำดับชั้นทางสังคมมันจะเพิ่มความเปราะบางเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยหรือการอะไรก็ตามแล้วก็เพิ่มอันตรายให้เขาเนาะซึ่งเมื่อกี้ก็ที่มาร์คพูดไปนะว่ามันเหมือนถูกกดทับหลายชั้นอะดังนั้นเนี่ยแนวทางการดูแลแบบ public health palliative care เนี่ยที่เน้นความเป็นธรรมต้องทำยังไงเขาบอกว่าคนที่ทำงานด้านเนี้ยตั้งคำถามกับตัวเองว่างานที่ฉันทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยงานบริการที่ฉันทำอยู่เนี่ยมีไว้สำหรับใครแล้วคนกลุ่มไหนที่ไม่ได้รับบริการนี้ที่เราออฟเฟอร์นะคะที่เราจัดให้สไลด์ต่อไปก็จะเทคเดียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพูดคร่าวๆสามมิตินะว่าการดูแลสุขภาพเลยล่ะไม่ต้อง palliative care ที่เน้นความเป็นธรรมเนี่ยมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างก็หนึ่งคำนึงถึงผลกระทบจาก trauma และความรุนแรงนะคะดังนั้นเขาจะเน้นเรื่องว่าอย่ารีทาวมาอย่าให้มันเกิดรีทาวมาไทส์นะคะแล้วก็บูรณาการความรู้พวกนี้เข้าไปในนโยบายนะเพื่อปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระตุ้นซ้ำก็คือรีทาวมาไทส์นะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยแล้วก็เข้าใจผลกระทบทางจิตใจจากความรุนแรงด้วยเนาะรวมถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้างนะคะอันนี้เป็นหนึ่งข้อสองอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินความปลอดภัยทางวัฒนธรรมและความถ่อมตนทางวัฒนธรรมอันนี้น่าจะพูดถึงในคอนเท็กซ์ของ indigenous ก็คือคนพื้นถิ่นนะคะที่แบบถ้าเป็นสายอเมริกาก็เขาอยู่ของเขาแล้วก็มีคนขาวเข้าไปครอบครองไปลุกลานใช้คำว่าลุกลานก็ไม่ได้เข้าไป colonize อะไรเงี้ยค่ะเขาก็คือเขาจะเน้นเรื่องพลวัตอำนาจในความสัมพันธ์เนาะว่าบางทีถ้าเป็นของเราอาจจะเป็นเรื่องตำแหน่งทางสังคมว่าหมอตำแหน่งสูงกว่าคนไข้อะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะเน้นจัดการพลวัตไอ้ไดนามิกของอำนาจตรงนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติการถ่อมตนทางวัฒนธรรมก็คือคนที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าต้องประเมินแล้วก็วิจารณ์คิดวิเคราะห์ตัวเองเพื่อตลอดเวลาเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลของอำนาจระหว่างผู้ให้กับผู้รับบริการนะแล้วก็เน้นความสัมพันธ์ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้มันจะกลับไปในคอนเท็กซ์กันจะกลับไปเรื่อง privilege นะคะสิทธิพิเศษเพราะสิทธิพิเศษเนี่ยเราจะได้โดยเราไม่รู้ตัวนะมันไม่ใช่ความผิดนะที่เราจะมี privilege แต่เราจะลืมว่าโอ้เราจะยกตัวอย่างอะไรดีคนที่เขาเดินถนนแล้วเขาไม่ได้ขับรถเนี่ยนะเวลาฝนตกแล้วรถมาไวๆเนี่ยน้ำก็จะสาดแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เดินถนนเราอาจจะไม่รู้มันมีปัญหานี้เนี่ยนะคะอันนี้ไม่ใช่ประสบการณ์จริงๆเลยนะอันเนี้ยโอเคค่ะอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่อง harm reduction อันนี้เป็นการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดซึ่งนี่มันน่าจะเกี่ยวกับ palliative care โดยตรงด้วยเพราะว่าเขาจะใช้พวกยาแก้ปวดใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือมุ่งลดอันตรายต่อบุคคลชุมชนและสังคมผ่านนโยบายที่แนวคิดว่าเราจะไม่ตัดสินผู้ใช้สารเนาะแล้วก็ให้เกียรติผู้ใช้สารให้รู้ว่าเนี่ยปัจจัยอื่นทางสังคมเช่นความอยากจนชนชั้นการเหยียดเชื้อชาติความไม่เท่าเทียมมันส่งผลต่อความเสี่ยงในการใช้แล้วก็ความสามารถในการจัดการกับอันตรายในการใช้สารนั้นนะคะ
อันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินคอนเซปต์นี้ harm reduction โอ้ยสบสไลด์นะคะแล้วเขาก็พูดเลยอันนี้เป็นท่อนที่3แล้วเขาบอกว่าจะทำยังไงให้งานเอาแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้นะเขาก็พูดเลยว่าประเด็นหลักเลยของการสาธารณสุขแบบของการประคับประคองโดยประคับประคองเป็นการเมืองเชิงอัตลักษณ์ค่ะใช้ identity politics เออก็น่าสนใจเนาะโดยเฉพาะเมื่อทำงานกับคนที่เปราะบางทางโครงสร้างเมื่อกี้นะคะต้องหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้เกิดทรามาซ้ำทุกกรณีอันนี้ mm-hmm. เติมเองถามตัวเองค่ะว่าคนทำงานเนี่ยแรงจูงใจของเธอคืออะไรคุณหรือเราเข้าใจบริบททางโครงสร้างที่ทำให้คนกลุ่มนี้เปราะบางไหมนะคะแล้วเราจะสร้างพื้นที่ให้พวกเขาใช้ชีวิตและตายอย่างที่เขาปรารถนาได้อย่างไรเนาะแล้วการบริการของเราความช่วยเหลือของเรามันจะสนับสนุนการดูแลในช่วงท้ายของชีวิตหรือช่วงที่เขาป่วยอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรตั้งคำถามกับอคติที่ไม่รู้ตัวของตัวเองก็คืออคติก็คืออาจจะไม่ได้หมายถึงอคติแบบมองได้ง่ายคือ bias ที่เรามีในตัวแต่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีอะค่ะการหล่อหลอมทางสังคมของเราว่ามันมีผลกระทบต่อมุมมองที่เรามีต่อคนอื่นไหมนะคะแล้วก็ระวังการให้บริการแบบการกุศลมาอีกแล้วนะคะคำนี้ครั้งที่แล้วก็มาว่าเรากำลังทำเพื่อตัวเองหรือเปล่านะแล้วมันกระตุ้นให้เกิดทรามาซ้ำไหมนะแทนที่เราจะทำงานร่วมกับผู้คนอื่นเพื่อส่งเสริมให้เขาดูแลประคองกับตัวเขาเองกับครอบครัวที่เขาเลือกอันนี้เขาพูดถึงในคอนเท็กซ์ของคนที่เปราะบางทางสังคมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนวิจารณ์นิดๆนะว่าบางทีอันนี้จุ่มมองในแง่ของเมืองฝรั่งอะไรเงี้ยว่าถ้าแบบอาจจะคิดว่าคน white people ก็คือแบบโอ้มาก็ให้การกุศลแล้วก็บอกว่าblack people แล้วคนไร้บ้านเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือบางทีเขาทำเพื่อช่วยคนเปราะบางกลุ่มนั้นหรือเขากำลังทำเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยเนาะอันนี้จุ่มคิดว่าประมาณนี้โอเคการแก้ไขปัญหาโครงสร้างเชิงระบบอันนี้เป็นจุดเน้นของบทนี้เหมือนกันว่าก็จะแก้ไขความเปราะบางเชิงระบบมันก็ต้องแก้ไขโครงสร้างเชิงระบบเนาะปัญหาทางเชิงโครงสร้างในแล้วก็ปัญหาของระบบก็คือให้เราตระหนักถึงอิทธิพลแล้วก็ impact ของโครงสร้างทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ของเราที่จริงใช้ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยหรือระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการก็ได้นะคะว่าเนี่ยมันมีผลนะแล้วก็การแทรกแซงเชิงโครงสร้างอะค่ะ structural intervention เนี่ยก็เป็นแนวทางการดูแลที่เน้นความเป็นธรรมมันต้องใช้ลงทุนเวลาและความสามารถในการแก้ไขเรื่องนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมอะไรอะไรอะความเป็นพันธมิตรระหว่างผู้คนแล้วก็กลุ่มที่เราไปทำงานด้วยนะคะเราต้องกล้าท้าทายโครงสร้างอำนาจแล้วก็อคติของเราเองเราก็ต้องสร้างความร่วมมือกันบนพื้นฐานของความเคารพกับผู้คนที่เราไปช่วยนะคะเขาบอกเลยว่าคนที่ให้บริการทางแบบประคับประคองเนี่ยเรางานของพวกเรามันมุ่งเน้นการบรรเทาความเจ็บป่วยแล้วก็บรรเทาความทุกข์ทรมานนะดังนั้นเหมาะสมมากที่จะเอาไปบูรณาการการดูแลแบบที่คำนึงถึงผลกระทบจากทรามาและความรุนแรงนะคะอันนี้เขาบอกว่าพวกเราเหมาะสมโอเคแล้วก็ใช้วิธีพัฒนาชุมชนแบบอิงทรัพยากรอันนี้เหมือนครั้งที่เราพูดไปแล้วว่าใช้ asset base นะไม่ใช่ problem base ใช้ asset base community development คือใช้ความสามารถแล้วก็การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั่นแหละกลุ่มเปราะบางของเรานี่แหละในการแก้ปัญหาสำคัญเรื่องของการดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิตแค่นี้ค่ะขอบคุณคุณจุ๋มนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกของบทความนะฮะเป็นส่วนของส่วนที่เป็นหลักการแล้วก็กรอบการมองกว้างๆนะครับผมอ่านแล้วก็ชอบในคีย์สามอันนี้นะครับเรื่องของประเด็นการทำงานกับกลุ่มนี้กลุ่มเปราะบางนี้ต้องเข้าใจทรามานะฮะว่าคือว่าก่อนที่จะคือชีวิตเขาก็ลำบากอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้ก็จะผ่านบาดแผลผ่านเรื่องราวที่ยากลำบากนะครับแล้วก็โดยไม่รู้ตัวนะครับระบบก็ไปก็อาจจะสร้างทรามาซ้ำจากการเข้าถึงบริการนะครับอย่างเช่นอะไรล่ะเข้ามาในโรงพยาบาลต้องสะอาดนะอะไรแบบเนี้ย
หรือว่าห้ามแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันมีลักษณะของการกีดกันซึ่งคนออกแบบระบบก็อาจจะคิดถึงในมุมของความปลอดภัยแต่ว่ามันก็ไปสร้างกำแพงในการเข้าถึงบริการนะฮะอันนี้ก็จะเจอในกลุ่มคนไร้บ้านที่เขาก็จะไม่เข้ามารักษาในการบริบัติในโรงพยาบาลหรอกนะครับในเคสหลายๆที่รวมทั้งในหนังสือด้วยก็จะบอกว่าอินเทอร์เวนชั่นที่หลายๆประเทศก็ทำกันก็คือทำโมบายคลินิกนะโมบายแบบว่าไปให้บริการถึงที่ที่เขาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยนี้ก็มีอยู่ที่หนึ่งนะครับที่ที่กรุงเทพนะก็มีกลุ่มสุขภาวะข้างถนนก็ไปทำลักษณะนี้นะครับก็เป็นลักษณะหนึ่งของการสร้างการเข้าถึงการบริการที่อมคีย์การทำงานอยู่ในนี้แหละก็คือจะทำงานกับเขาก็ต้องเข้าใจเขาต้องเขาไปเรียนรู้นะว่าวิธีการรักษาบริพยาบาลของเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อะไรล่ะมีเรื่อง harm reduction ด้วยนะก็คือในคือคอนเซปต์นี้คือแม้ว่าเราจะยังทำงานกับต้นตอปัญหาไม่ได้ยังแก้ไขโครงสร้างเป็นทำงานกับระบบกับโรงพยาบาลให้มันดีขึ้นเป็นมิตรมากขึ้นไม่ได้เนี่ยเอางี้แล้วกันคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะลดความเสี่ยงได้อย่างไรนะครับลดความอันตรายจากความเสี่ยงอ่ะด้วยตัวเองได้อย่างไรนะครับก็จะพูดถึงการให้ความรู้หรือว่าการสนับสนุนอุปกรณ์ถ้าเป็นอันนี้งานลักษณะนี้ก็จะเด่นในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดนะครับที่จำนวนหนึ่งก็อาจจะเป็นผู้ใช้สารเสพติดที่ป่วยระยะท้ายแล้วด้วยนะครับชุมชนนี้เขาจะดูแลกันและกันอย่างไรนะครับก็มีทีมไปบอกว่าส่งแบบนี้มันจะช่วยให้เขาสุขสงบมากขึ้นนะครับเผชิญชีวิตช่วงท้ายได้ดีขึ้นนะฮะก็ใช้ฐานชุมชนใช้ความรู้จากกลุ่มชุมชนที่เขาคุ้นเคยกันอยู่เองนะครับนะนี่ก็ลองมาเปรียบเทียบกับพี่ซุยนะครับได้ยินคอนเซปต์นี้แล้วนะคือตอนทำงานอาจจะทำไปเลยจากเราก็เห็นอยู่นะหน้างานแล้วก็มีกระบวนท่าที่ร่ำเรียนมาจากในงานมนุษยวิทยาบ้างหรือว่าการทำงานภาคสังคมก็จะเห็นว่าโอเคทางเข้าทางให้การให้บริการนะครับการทำงานกับชุมชนแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจำที่เป็นผู้ป่วยก็ดีนะครับหรือว่าคนไร้บ้านก็ดีเห็นความแตกต่างความเหมือนอย่างไรนะครับก็ลองสะท้อนมาได้เลยนะครับค่ะขอบคุณคุณจุ๋มค่ะแล้วก็น้องมาร์คด้วยก็ตอนที่ทำงานกับกลุ่มคนเปราะบางเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ใช้แนวคิดตะวันตกเท่าไหร่นักเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า accessibility ของกลุ่มคนเหล่านี้ค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็หลายครั้งเราก็จะมองว่าก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าตัวที่มาไม่มาเข้าสู่ระบบบริการเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันกดทับคนเหล่านี้อยู่เนาะซึ่งทำให้เขาเข้าไม่ถึงเนาะอาจจะเป็นเรื่องของอคติของคนในสังคมก็ดีหรือสภาวะที่เขามองว่าตัวเขาไร้คุณค่าก็ดีมันมีความเปราะบางเยอะมากที่ทำให้คนกลุ่มเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเนาะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าถ้าเขาอยู่ในระยะท้ายเนี่ยมันก็ยิ่งอยู่แบบเป็นชายขอบของคออีกทีนะมันแบบยิ่งถูกเบียดออกไปไกลมากๆอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็ตอนที่ทำงานก็อาจจะแค่นึกถึงว่าคนเหล่านี้ที่เขาไม่ถึงทรัพยากรเท่ากับคนอื่นๆเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้รับการดูแลที่มีคุณภาพได้ยังไงเนาะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมองจากจุดนั้นเป็นหลักแต่พอมาเห็นบทความอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขามองหลายระดับเนาะมองตั้งแต่ว่าตัวผู้ให้บริการเองก็อาจจะมีอคติเนาะที่ทำให้เป็นทำให้แบบทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกทำให้เป็นชายขอบหรือเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมนะในระบบการดูแลนะซึ่งอันนี้ก็เห็นปรากฏการณ์ค่อนข้างเยอะนะคะอันที่สองที่เขาพูดถึงเรื่องความมันจะมีเรื่องของความปลอดภัยทางวัฒนธรรมเนาะอันนี้ก็อาจจะเห็นในกลุ่มที่แบบอาจจะมีเรื่องชาติพันธุ์แล้วก็กลุ่มที่ทำงานกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะเห็นอยู่นะแต่ว่าบ้านเราก็อาจจะไม่ค่อยมีคนลุกขึ้นมาทำงานเรื่องพวกนี้มากนักนะคะแต่เห็นได้บ้างเช่นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มาเป็นคนต่างด้าวนะคะซึ่งบางที่อย่างกรณีที่โรงพยาบาลแม่สอดเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาเข้ามาสู่ระบบบริการเนี้ยแล้วเขาอ่านหนังสือไทยไม่ได้เนี้ยค่ะมันก็ในด้านนึงมันก็ถูกกดทับไปโดยปริยาว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำตัวอย่างไรแล้วเขาจะเข้าถึงไอ้การดูแลแบบที่มันเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยยังไงได้บ้างแม้กระทั่งแบบ
ในซองยาบางทีเขาก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนั้นมันก็ต้องมีการปรับไอ้ตัวการให้บริการที่คำนึงถึงเนี่ยค่ะความหลากหลายแล้วก็ความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยนะคะก็เห็นว่าหลายที่ก็มีการปรับพอสมควรเลยนะคะที่เขามีชนกลุ่มน้อยหรือว่ามีคนต่างด้าวค่อนข้างเยอะนะคะเช่นห้องน้ำอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทำเป็นรูปแทนที่จะเป็นข้อความอะไรเงี้ยหรือก็มีภาษาถิ่นนะคะเพิ่มขึ้นมาค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้เขาเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็อันที่เรื่องของการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันที่คิดว่าเราอาจจะถ้าไม่ได้มีคนที่ทำงานกับกลุ่มเฉพาะเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะเนาะงั้นจุดที่คิดว่าในบทความนี้มันพยายามที่จะให้พวกเราในฐานะที่อยู่ในระบบสุขภาพเนี่ยให้เราaware มากๆว่าในขณะที่เราให้บริการโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้มาใช้บริการเนี่ยเรามีส่วนไหนที่เรากดทับอยู่บ้างซึ่งมันอาจจะเป็นไปโดยรู้ตัวแล้วก็โดยไม่รู้ตัวเนาะซึ่งไอ้ privilege หรือไอ้สิทธิพิเศษที่คนพวกเราได้รับอยู่ทุกวันนี้บางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นสิทธิพิเศษนะเราก็ใช้ชื่อของเรามาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่านะเอาง่ายๆเราเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีที่จอดรถของบุคลากรสุขภาพเนาะแต่มันจะไม่มีอาจจะไม่มีที่จอดรถสำหรับคนมาใช้บริการนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือกระทั่งว่าถ้าแบบถ้าเกิดว่ามีใครที่แบบเจ็บป่วยแบบรุนแรงแล้วต้องการแบบเข้าถึงแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มันไม่ได้มีช่องทางพิเศษเขาเรียกว่าคือมันจะมีคนบางกลุ่มที่เขามีช่องทางพิเศษเนาะเพื่อที่จะได้รับบริการที่ต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคนทั่วไปก็อาจจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แบบนี้ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะอันนี้ก็เห็นเรื่อง privilege ค่อนข้างเยอะอยู่กันในระบบสาธารณสุขบ้านเรานะคะไม่ใช่แค่เรื่องประคับประคองนะคะทีนี้ณตอนนี้ที่เห็นเลยว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆแล้วมันเป็นที่รวมของความเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเปราะบางเยอะเลยนะคะก็ตอนนี้ที่รวมได้เนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มนะอย่างเช่นกลุ่มคนไข้จิตเวชนะคะซึ่งกลุ่มคนไข้จิตเวชเนี่ยทุกวันนี้ก็มีคนไข้จิตเวชจำนวนมากที่ป่วยอยู่ในระยะท้ายแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงการดูแลเฉพาะที่เข้าถึงเข้าที่เข้าใจคนกลุ่มนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะมีเรื่องของการควบคุมอารมณ์การมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงหรือกระทั่งว่าเขามีท่าทีบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ปลอดภัยตรงนี้มันก็เลยเป็นเหตุให้เวลาที่เขาเจ็บป่วยอยู่ในระยะท้ายเนี่ยค่ะอาจจะแบบเขาอาจจะไม่ได้เข้าถึงการดูแลในระบบสุขภาพเลยนะคะหรือว่าเข้าไม่ถึง palliative care เลยเป็นต้นเนาะมีจำนวนไม่น้อยที่อาจจะต้องถูกล่ามอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อที่จะให้ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวเนี่ยเขามั่นใจได้ว่าคนในคนป่วยไม่ไปทำให้อันตรายกับผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาตรงนี้เยอะมากๆโดยเฉพาะมันไปพ่วงกับเรื่องสารเสพติดค่ะมันจะมีคนไข้ที่ถูกประเมินว่าเป็นคนไข้จิตเวชซึ่งอันเกิดเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดต่อเนื่องยาวนานด้วยจำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งกลุ่มนี้นี่กำลังเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็พ่อแม่หรือคนในครอบครัวก็มีความกังวลเพราะว่ากลัวว่าอย่างเช่นเดี๋ยวเขาจะมาลุกขึ้นมาปาดคอตัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้บอกว่าคือคนในครอบครัวก็อยู่ด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็กังวลมากงั้นจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการบางอย่างเพื่อให้เขาได้ไปหาหมออ่ะคือแค่จะพาไปโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้เงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะงั้นอันนี้ก็เป็นความรุนแรงอย่างนึงเลยที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวที่เป็นมีผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็รวมถึงตัวผู้ป่วยจิตเวชเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าถ้าเขาเข้าถึงการดูแลเขาสามารถมีชีวิตหรือใช้ชีวิตเป็นปกติได้เงี้ยนะคะเป็นต้นแล้วก็แล้วตอนนี้ที่เห็นตัวเลขอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ใช่น่าสนใจที่น่าประหลาดใจก็คือว่าคนไข้จิตเวชจำนวนหนึ่งก็ถูกผลักออกจากครอบครัวเนาะเมื่อครอบครัวไม่สามารถดูแลได้แล้วก็เขาอาจจะถูกผลักออกจากครอบครัวโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะคะคนเหล่านี้ก็มักจะถูกแจ้งจับจากคนที่รู้สึกมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็บางส่วนก็ไปเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะคะอันเนื่องมาจากว่าอย่างเช่นมีการไปใช้ความรุนแรงทำลายทรัพย์สินหรือว่ามีใครไปแกล้งแล้วทำให้เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยค่ะมีการแบบว่า
ใช้ความรุนแรงตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถูกข้อหาทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือทำให้ทรัพย์สินรุนแรงเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันแบบบางครั้งมันเป็นอันเนื่องมาจากว่าเขาควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้นะคะมันก็จะไปเจอคนกลุ่มนี้ในเรือนจำซึ่งมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่แบบโอ้มันยิ่งกดทับลงมาอีกนะว่าเป็นจิตเวชไม่ได้รับการดูแลแล้วก็ยังถูกคุมขังด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงเลยที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าก็ต้องชื่นชมกรมราชทัณฑ์บ้านเราเนาะที่เพราะว่าตอนนี้มันมีนโยบายที่จะต้องให้มีการควบเขาเรียกมีการประเมินแล้วก็ดูแลคนกลุ่มนี้เนาะเพราะเนื่องมาจากว่าหลังๆมันจะมีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยคนที่มีพฤติกรรมทางจิตไม่ปกติใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องมีการจำแนกมีการคัดกรองแล้วก็มีการรักษาซึ่งก็ปรากฏว่าด้วยนโยบายอันนี้ก็ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยได้รับยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีพฤติกรรมค่อนข้างสามารถปรับตัวใช้ชีวิตเป็นปกติได้เนาะแต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อเขาพ้นโทษนะคะแล้วก็ครอบครัวไม่พร้อมรับกลับไปดูแลกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มคนไข้จิตเวชที่ถูกผลักออกมาจากครอบครัวโดยปริยายนะคะซึ่งทางราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็จะพยายามแบบว่าติดต่อครอบครัวแล้วก็ถ้าไม่มารับเองเขาก็จะเอาคนไข้ไปส่งถึงบ้านเลยแต่พอไปถึงบ้านแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่กลับมาจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ถูกผลักออกมาให้กลายเป็นคนเร่ร่อนนะคะแล้วมันก็เข้าสู่วงจรใหม่เพราะว่าเขาพอเป็นคนเร่ร่อนไม่ได้รับยาต่อเนื่องพฤติกรรมที่ถูกที่ควบคุมได้ก็เริ่มควบคุมไม่ได้เนี่ยค่ะก็กลายเป็นปัญหาที่วนกลับเข้ามาอีกอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือมันเริ่มวนลูปนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มพวกที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนไร้บ้านที่เป็นคนติดเหล้าเนาะก็คือว่าคือจะเรียกเป็นคนไร้บ้านที่ไม่มีบ้านก็ไม่ใช่นะบางคนต้องมีบ้านแต่เขาก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอิสระบนพื้นที่สาธารณะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีพฤติกรรมการเสพสารแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดนะคะแล้วก็ทำเป็นสภาวะที่ค่อนข้างเรื้อรังคนกลุ่มนี้ก็มักจะพอป่วยเนี่ยก็มักจะไม่เข้ารับการรักษาหรือแม้กระทั่งว่าได้เข้าสู่กระบวนการรักษาก็จะขาดยารักษาไม่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นโมบายคลินิกที่กรุงเทพทำอยู่ที่สุขภาวะข้างถนนเขาทำอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางจิตใจที่เรื่องพูดถึงเรื่องทรอมาเนาะก็คือเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้ามองในเชิงจิตวิทยาคนกลุ่มนี้ก็มักจะมีความการมองเห็นคุณค่าในตัวเองเขาจะน้อยนะคะแล้วก็แบบแผนในการเผชิญปัญหาของเขาเนี่ยก็มักจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ค่อยเฮลตี้นะคะมันก็เลยทำให้เขาก็กลายเป็นพิษสุราเรื้อรังหรือไม่ก็มีภาวะที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะก็จะเห็นอยู่ตามข้างถนนนอนเมาปุ๊บจับอยู่ข้างถนนแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยวนนะคะอันนี้ก็สิ่งที่จะเจอคนไข้กลุ่มนี้เยอะเลยก็คือว่าถูกส่งมาโรงพยาบาลโดย1669เนาะแล้วก็พบว่าผู้ป่วยป่วยหนักแล้วแล้วก็ไม่มีคนดูแลตามหายากไม่ได้นะคะคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าถ้าถึงขั้นต้องนอนติดเตียงก็จะเป็นคนไข้ติดเตียงที่จำหน่ายไม่ออกเพราะติดต่อญาติไม่ได้นะคะก็มีไม่น้อยเลยที่สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็ติดต่อญาติไม่ได้นะคะกับอีกกลุ่มนึงที่คิดว่าอันนี้เป็นกลุ่มที่มันเป็นเชิงโครงสร้างเนาะก็คือว่ากรณีผู้ต้องขังที่ถูกจองจำเนาะเป็นระยะเวลายาวนานอยู่ในเรือนจำเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ต้องขังที่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอัตราเสียชีวิตในขณะที่ต้องขังเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะถูกจองจำเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ควรได้รับการดูแลแบบ palliative care ในช่วงที่เขาแบบเจ็บปวดในระยะสุดท้ายนะงั้นกลุ่มนี้ก็ยังเป็นอีกอันนึงเลยที่การเข้าถึงก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่ตอนนี้ที่จุ้ยพยายามจะทำเนี่ยก็คือว่าทำยังไงให้กลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีโรคประจำตัวหรือว่าเจ็บป่วยในระยะในด้วยโรคที่คุกคามชีวิตเนี่ยทำยังไงให้เขามีการวางแผนดูแลล่วงหน้าหรือทำ advanced care plan เอาไว้ล่วงหน้านะคะเพราะถ้าเขามี advanced care plan เนี่ยมันเป็นหลักประกันอันนึงว่าเขาจะเข้าถึงประคับประคองนะคะแล้วก็อันที่สองเลยก็คือว่าเขาก็จะได้รับการดูแลที่มันสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนาะก็คือว่าก็เขาก็มีสิทธิ์ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องขังนะคะอันนี้ก็
เป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็มันก็ยังมีประเด็นที่อ่อนไหวในเรื่องนี้ก็คือว่าบางคนยังต้องถูกตรีตรวจในขณะเป็นผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็นอนอยู่บนเตียงนะคะซึ่งอันนี้ก็แบบในทางกฎหมายมันเหมือนกับมันก็เป็นทําตามกฎหมายอะแต่ถามว่าเขานอนแบบอยู่บนเตียงแบบเนี้ยเขาจะหนีไปไหนได้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันควรจะปลดตรวจออกไหมหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ค่ะว่าเนี่ยทำยังไงเราถึงจะทำให้ระบบหรือโครงสร้างเนี่ยมองเห็นความเป็นมนุษย์เนาะของคนผู้ต้องขังเนี่ยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะตายดีอะแล้วก็เรื่องของการตรีตรวจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นอันหนึ่งที่แบบก็บางทีก็มันบางเรือนจำก็อาจจะมีความยืดหยุ่นแต่บางเรือนจำก็ยังแข็งตัวอยู่นะคะอันนี้ก็ยังเจออยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสามกลุ่มหลักๆเลยที่คิดว่าต่อไปเนี่ยคนที่ทำงานด้านการดูแลประคับประคองจะเจอมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเคสที่มันจะมีการตัดสินใจที่ยากลำบากหากเขาไม่ได้วางแผนดูแลล่วงหน้าเอาไว้นะคะอย่างเช่นถ้าแบบว่าถูกพามาส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วติดต่อญาติไม่ได้เนี่ยบางกรณีเนี่ยก็จะถูกยื้อชีวิตแล้วก็จะอยู่ไปจนกว่าเขาจะแบบมันไม่ไหวอะค่ะเพราะมันไม่มีคนตัดสินใจนะคะซึ่งบางโรงพยาบาลอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการจริยธรรมที่ว่าจะทำยังไงดีกับเคสนี้ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเขาอาเรสขึ้นมาหรือเขาไม่หายใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหรือเขามีภาวะติดเชื้อรุนแรงเนี่ยเราจะปล่อยให้เขาเสียชีวิตตามธรรมชาติไหมหรือเราจำเป็นที่ต้องดีเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาเข้าสู่กระบวนการทางด้านแบบคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อทำให้คนที่ตัดสินใจในหน้างานที่เกี่ยวข้องก็จะไม่ได้รู้สึกผิดนะเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะอีกส่วนหนึ่งก็คือตามญาติไม่ได้หรือญาติเองก็ไม่ประสงค์ที่จะรับไว้ดูแลก็คือให้ทางโรงพยาบาลตัดสินใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เหมือนกับเหมือนถูกผลักภาระเหมือนกันให้เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องแบกรับคนไข้กลุ่มนี้นะคะงั้นในทางเรียนก็เลยเชื่อว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทำงานเรื่องการส่งเสริมป้องกันเอาไว้หรือว่าตัวระบบสาธารณสุขเราเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของกลุ่มคนเหล่านี้ที่มันมีอยู่แล้วนะคะมันจะทำให้สุดท้ายเนี่ยเราต้องแบกรับคนกลุ่มนี้อยู่ในความดูแลของเราแล้วมันก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราจำนวนเตียงเราก็อาจจะไม่พอที่จะดูแลคนไข้กลุ่มนี้เพราะมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนที่เน้นที่ว่าในเปเปอร์อันนี้พยายามจะพูดถึงการทำงานในเชิงโครงสร้างซึ่งเน้นที่ว่าอันนี้สำคัญไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายก็ดีการให้เราแบบออกแบบระบบที่คอนเซิร์นนะว่ามันมีคนกลุ่มนี้อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นเน้นยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่เขาป่วยเป็นเอสเนาะแล้วก็เป็นคนไร้บ้านนะคะก็มีการคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็อยากให้เขาได้เข้ารับยาต้านนะคะแต่เมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยความที่การแต่งเนื้อแต่งตัวนะการแต่งเนื้อแต่งตัวมีกลิ่นตัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เจตนาแหละแต่มันก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่มีคนกลุ่มแบบนี้อยู่อ่ะมันทำให้คนไข้คนอื่นอ่ะรู้สึกรังเกียจรู้สึกว่าแบบมันจัดการยากเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะถูกท่าทีให้แบบอย่างเช่นใช้เสียงดังใส่หรือว่าให้ไปนั่งไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือกระทั่งว่าแบบบางทีก็ไม่ได้พูดจากับเขาดีนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ทำให้ผู้กลุ่มเนี้ยที่เขาค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอยู่แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกเปราะบางเหมือนกับว่าฉันคือคนที่นี่เขาไม่ต้อนรับอะค่ะงั้นคนกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างลอสวอลอัพไปเลยเพราะว่าเขาได้รับการดูแลที่ไม่ดีงั้นไปถามเขาบอกว่าประสบการณ์ในการไปโรงพยาบาลเขาเป็นไงบ้างเขาบอกว่าแย่มากๆเขาไม่คิดจะไปอีกเลยเขานั่งรออยู่ครึ่งวันแล้วไม่รู้ว่าต้องทำอะไรแล้วก็ไปถามก็ถูกตวาดเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็เลยเลือกที่จะไม่ไปเพราะว่าฉันไม่อยากไปถูกคนอื่นเขาเรียกว่ามันทำให้เกิดทรอมาซ้ำเนาะในขณะที่เขาเป็นคนที่อยู่ชายขอบอยู่แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ถูกปฏิบัติแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาไร้ซึ่งศักดิ์ศรีนะแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปรับยาและสุดท้ายเนี่ยเขาก็เสียชีวิตในวัย30ต้นๆเท่านั้นเองซึ่งน่าเสียดายมากๆเพราะว่าผลการวิจัยในหลายๆประเทศก็พบว่าผู้ป่วยเอสถ้าได้รับยาต้านแล้วกินยาตรงเวลาสม่ำเสมอเขาจะสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้แล้วก็บางคนก็มีชีวิตยืนยาวพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่ามันถูกกดทับด้วยทั้งตัวระบบที่มันไม่เฟรนลี่ผู้คนที่อาจจะมีอคติแล้วก็รวมถึงว่าหลังจากที่เขาอาจจะไม่ได้มีการศึกษาเนี่ยคือเข้าไม่ถึงแต่ว่าจริงๆถ้าคนกินยาต้านแล้วมันโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คนสังคมไม่ต้องการอ่ะบางทีก็รู้สึกว่า
ก็ไม่ก็ตายไปก็ดีอะไรทำนองนั้นนะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่มีทางเลือกมากนักอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าไม่ถึง education ด้วยแล้วก็ระบบให้คำปรึกษาต่างๆที่จะทำให้เขามี access ต่อการช่วยเหลือเลยค่ะงั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุว่าถ้าตัวระบบเราไม่ได้ออกแบบที่จะคำนึงถึงความอ่อนไหวตรงนี้คนกลุ่มนี้ก็จะถูกผลักออกไปกลายเป็นแบบคนที่เข้าไม่ถึงใดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เนี่ยคิดว่าในเปเปอร์นี้พูดในหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนประมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณพี่ซุ้ยนะครับก็จะเห็นรายละเอียดของตอนอยู่หน้างานนะครับก็พอฟังดูเนี่ยก็จะมีไอเดียอันนี้ว่าโดยข้อสังเกตนะครับก็คือเราที่ในฐานะคนออกแบบระบบนะหรือว่าผู้ทำงานเรื่องนี้เนาะโดยไม่รู้ตัวนะครับก็จะออกแบบกับที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเราอะนะฮะถ้าเป็นโดยไม่รู้ตัวนะเราเป็นคนจีนนะฮะแล้วก็โตมาในคนชั้นกลางนะครับแล้วก็อ่านออกเขียนได้ใช่ไหมนะคล้ายๆกับเรื่องที่จอดรถนะฮะคือออกแบบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ฟิตกับเราในฐานะผู้ให้บริการนะครับเราก็จะลืมไปว่าไม่ใช่มันมีคนเข้าไม่ถึงอ่ะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเขานะเพราะว่าด้านหนึ่งก็คือไปไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไหร่นะฮะไม่ได้อ่านหรือว่ารู้จักวิถีชีวิตเขาถ้าไม่ได้มีใครมาพูดมานั่งพูดให้ฟังหรือว่าตั้งใจให้ดูนะครับก็จะไม่รู้จักเขานะครับก็เลยชอบงาน PSPC นะครับที่เขาก็จะสงวนพื้นที่ไว้สำหรับการศึกษาพูดถึงนะครับเล่าเรื่องเล่าแล้วก็พูดถึงปัญหาของคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบเข้าถึงได้ยากอยู่เสมอๆนะครับก็คิดว่าด้านนึงมันก็ถ้าไม่ระวังเนาะไอ้ระบบ palliative มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับกลุ่มคนส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็จะเป็นความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงการดูแลระยะท้ายนะครับซึ่งก็เป็นความพยายามอันนึงของงาน Peaceful Days แล้วก็งานชีวภิบาลในช่วงนี้ด้วยนะครับที่จะมีงานศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของปัญหาอุปสรรคนะครับในการเข้าถึงคนกลุ่มนี้ตอนนี้ก็มีพี่พัฒน์นะครับที่เข้ามาด้วยออกไปแล้วนะครับก็จะศึกษากลุ่มคนออทิซึมครับว่ามีอุปสรรคอย่างไรต่อการรับการดูแลช่วงท้ายนะครับก็ฝากก็ถามคนทำงานหน้างานนะครับใครทำงานพาเลียทีฟอยู่นะฮะเห็นคุณบุญจีรานะครับเจอเคสแบบนี้บ้างไหมนะครับแล้วก็มันมีความยากยังไงในการรับมือนะฮะหรือว่าไม่ถ้าไม่เจอก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะแสดงว่าหลุดออกไปหมดเลยเข้าไม่ถึงเลยนะฮะเชิญนะครับเป็นค่ะเป็นไปได้ว่าอาจจะหลุดออกไปหมดเลยหมายถึงว่าคือมันคงมันเท่าที่เจอเองหมายถึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะค่ะไม่แน่ใจว่าจะเรียกเขาว่ากลุ่มเปราะบางไหมแต่ว่าเรียกเป็น minority คือกลุ่มมุสลิมที่ไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยแล้วกันนะคะวัฒนธรรมบางอย่างคือตัวปายเองก็ไม่ใช่คนมุสลิมอะค่ะการปรับความคิดหรือการพยายามเข้าใจเขามันเป็นอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันที่ฟังสรุปอะค่ะเรื่องความปลอดภัยทางวัฒนธรรมอะค่ะก็คือเห็นด้วยมากๆเพราะว่ามันมีผลมากเลยว่าถ้าเราแสดงตัวว่าเราเข้าใจวัฒนธรรมหรือบริบทของคนไข้อะค่ะเขาจะรู้สึกสบายใจที่จะให้เราดูแลมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนบางอย่างที่เราเหมือนสตรัคเจอร์ของสังคมมันมีความกดทับโดยไม่รู้ตัวจริงๆก็คือประสบการณ์อย่างหนึ่งคือคนไข้คนหนึ่งที่เป็นคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะพูดภาษายาวีเป็นหลักแล้วเขาก็เหมือนจะเป็นระยะสุดท้ายแล้วเขารู้ตัวว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาขอกลับบ้านเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาขอโทษนะที่เขาไม่สามารถรักษากับหมอต่อได้แล้วแต่เขาไม่ไหวจริงๆเขาขอกลับบ้านยังติดอยู่ในใจอยู่ทุกวันนี้เลยว่ามันไม่จำเป็นต้องขอโทษเขาต้องรู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นคนละขั้นกับเราอะเขาถึงรู้สึกว่าเขาต้องขอโทษเราจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลยที่ต้องขอโทษที่จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในชีวิตตัวเองก็เลยเหมือนคิดว่าหลายๆคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วมาใช้บริการกับโรงพยาบาลที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลักเนี่ยค่ะเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่บ้างขนาด
ขนาดในโรงพยาบาลเองก็มีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษามาลายูแต่ก็ยังทำให้เขารู้สึกแบบนี้ได้เพราะว่าหมอไม่ได้พูดมาลายูคล่องเท่าเขาอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่คิดว่าเป็นอะไรที่เหมือนเห็นด้วยในเรื่องของสรุปอะค่ะก็คือเรื่องของการทำบุญกับคนพิการนะคะคือเหมือนได้มีโอกาสไปทำจิตอาสากับเด็กที่เป็นเด็กพิเศษอะค่ะก็มีความบกพร่องหลายอย่างเลยค่ะก็เช่นเรื่องของตาหูแล้วก็เรื่องของออทิสซึมก็มีค่ะเป็นสติปัญญาหรือว่าทางด้านร่างกายที่น่าสนใจมากคือคนพิการเองเขาไม่ได้อยากให้เรามองว่าเขาต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลาเขาอยากให้เรามองว่าเขาเป็นคนเท่ากันแล้วก็เขามีความพิเศษบางอย่างที่เหมือนคอมเพนเซตจากสิ่งที่เขาขาดอะค่ะเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่บางทีเราไปเสนอความช่วยเหลือซึ่งอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาบกพร่องหรือเปล่าทำไมเธอต้องมาช่วยฉันทั้งที่ฉันไม่ได้ต้องการอะไรเงี้ยอันนี้ค่อนข้างเปราะบางแล้วก็ค่อนข้างต้องระวังเป็นพิเศษในคนไข้ที่ในคนพิการที่เขาอยากให้เรามองว่าเราเท่ากันเราต้องมองอย่างนั้นจริงๆเราควรมองอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มองว่าการช่วยเหลือคนพิการเป็นการทำบุญเราควรเคารพเขาในแง่ของการที่เขาเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งมากกว่าประมาณนี้ค่ะที่ฟังเรารู้สึกว่า relate เขารู้สึกว่าประมาณนี้ใช่ค่ะขอบคุณครับก็คือถ้าจะทำงานเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ทำบุญเนาะเพื่อให้คนกลุ่ม minority group นะฮะคนไทยขอบได้แบบว่าทำบุญนะให้เขาได้รับบริการที่ดีขึ้นนะไม่ใช่เป็นเรื่องของสิทธิ์นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของความเป็นธรรมในระบบสุขภาพครับนั้นเชิญหมอแบงค์นะครับแล้วคุณเจี๊ยบครับเป็นครับพอดีว่าสัญญาณไม่ค่อยดีนะได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดครับโอเคคือไอ้ประเด็นเรื่องของ health inequity มันพูดกันทั่วโลกนะในไทยก็เริ่มมาขึ้นซึ่งมาเยอะขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีใน UK นี่มีมานานแล้วเนาะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ address ได้เต็มที่ขนาดนั้นเพราะว่าปัญหามันซับซ้อนแล้วก็มีทั้งเรื่องของโครงสร้างเรื่องของตัวบุคคลเองคือแค่ยังบางอย่างคนเราเกิดมาก็คือแบ็คกราวด์พื้นฐานชีวิตไม่เท่ากันแล้วอ่ะก็ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมตั้งแต่เกิดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้คน less awareness ตรงนี้ไงในไทยผมว่าตัวอย่างที่นั่งในห้องตอนนี้ก็ได้ครับว่าถ้ามองตัวเองตรงเนี้ยไม่ต้องตอบผมนะแต่ว่าคิดว่าตัวเองใครเป็นคนมาจากแบ็คกราวด์ working class บ้างหรือใครเป็นคน homeless บ้างไม่มีนะในนี้หรือใครเป็นผู้ป่วยระยะท้ายไหมในตอนนี้แต่เรามาพูดเรื่องประเด็นนี้กับเรื่องของคนกลุ่มนี้โดยที่ไม่ได้มีเขามา involve เลยอะครับนี่คือเรื่องของนี่คือ privilege ที่เรามีแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงที่ไม่เท่าเทียมนี่ก็เป็นปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างพี่ซุ้ยกับมาจะลงที่ทำโปรเจกต์ผมอยู่เพราะว่าอย่างเอาง่ายๆในไทยก็คือเรื่องของดูแล palliative อะมันก็มีการ access to care ได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วเช่นตัวเลขที่ผมเป็นห่วงไม่เลิกก็คือเรื่องของกลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อมดิเมนเชียซึ่งตอนนี้ access to care ในปารีสก็ยังน้อยเหมือนเดิมยังประมาณ 1% นะฮะก็เหมือนคนดิเมนเชียที่คนได้ palliative care 100คนมีแค่1คนมาถึงมือหมอที่เหลืออยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับเราไม่รู้ในคิดว่าต้องทำกันอีกเยอะฮะในเชิงระบบของบ้านเราและทั่วโลกด้วยประมาณนี้ครับครับครับแบงค์ครับอาจารย์คุณเจี๊ยบครับเดี๋ยวจะลองพูดเสียงมันมาไปนะอยากจะแบ่งปันจริงๆกลุ่มที่พูดมานะคนติดเหล้าแล้วก็เคยทำงานกับคนติดเหล้าปรัชญากรผู้หญิงก็เคยทำแต่เรื่องคนพิการเดี๋ยวพูดเรื่องคนพิการก่อนจะพยายามให้ย่อๆคือเคยทำงานช่วยเหลือผู้หญิงกับเด็กที่ออสเตรเลียมาหลายปีนะคะแล้วจะบอกว่าคนพิการที่นั่นเนี่ยมันน่าชื่นชมมากเคยไปประชุมกับเขาอ่ะแล้วหัวหน้าจัดงานประชุมนะคะเหมือนสตีเฟนฮอว์กิงเลยคือมีคนเข็นเข้ามาแล้วแบบพูดไม่ได้ขยับไม่ได้อ่ะแต่เขาขยับหัวแล้วมันคอมพิวเตอร์พูดแทนเขาอ่ะเขาจัดประชุมนะมีตัวแทนเนื่องจากที่นั่นมัน decentralization ดังนั้นเนี่ย
ตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่นเอ่ยภาคประชาสังคมอะไรเนี่ยค่ะมาแล้วก็พูดถึงการเรียกร้องของเขาเช่นสวนสาธารณะที่จะจัดใหม่เนี่ยนะขอให้มันแบบฟิวเจอร์แอคเซสนะคุณจะทำสถานีรถไฟเส้นใหม่คุณต้องทำห้องน้ำคนพิการคุณต้องทำตรงนั้นตรงนี้คือแบบคือทุกคนฟังด้วยความเคารพในอัจฉริยภาพแล้วก็แบบเขาเวลากินน้ำเขายังกินเองไม่ได้เลยต้องให้ผู้ดูแลเอาน้ำไปจ่อปากเบี้ยวๆของเขาอะแต่คนคนนี้มีศักดิ์ศรีนะฮะแล้วทุกคนก็มองเขาอย่างมีศักดิ์ศรีวันก่อนเนี่ยฟังรายการเบาใจเอาคนพิการมาคุยกันสองสามคนแล้วคนพิการคนหนึ่งก็พูดว่าเนี่ยเขายังเป็นเด็กผู้หญิงแบบสาวๆอยู่เลยนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นไอ้นะ ILCD อะไรสักอย่างหนึ่งที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงอะภาษาอังกฤษจำไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะรีบติดต่อเนี่ยเขารีบติดต่อคนนี้เพื่อที่จะช่วยถามด้วยว่าเขาจะไปฆ่าตัวตายอย่างถูกกฎหมายได้ที่ไหนอ่ะเขาจะเก็บเงินไปฆ่าตัวตายแล้วก็โฆษกก็ถามเขาว่าถ้าเขาขอรัฐบาลได้อย่างหนึ่งอ่ะเขาจะขออะไรจากรัฐบาลไทยเขาก็คิดแล้วเขาก็บอกว่าขอสิทธิในการตายอย่างถูกกฎหมายเขาบอกว่าเขาอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะว่าสังคมไทยไม่มีอะไรจะให้เขาไม่ได้ให้ศักดิ์ศรีความเป็นคนเขาอนาคตของเขามีแต่มืดมนคือนรกแล้วก็เป็นภาระกับคนรอบข้างคือฟังแล้วแบบน้ำตาไหลเลยเพราะว่าสังคมไทยมันทำให้คนเนี้ยนะมันรู้สึกถึงขั้นนี้มันก็สมควรพิจารณาตัวเองนะคะคราวนี้พูดถึงเรื่องติดเหล้านะคะผู้หญิงที่เคยเรื่องติดเหล้าเนี่ยเนื่องจากในการทำงานเนี่ยจะบอกว่าคนที่ทำงานกับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะคะจะต้องยังไงอะเอาความคิดแบบคนทั่วๆไปทิ้งไปเลยขนาดตัวพี่เองนะคะงานที่ช่วยกับคนเหล่านี้เนี่ยคือเอาผลประโยชน์ที่รัฐบาลมีมากมายตัวอย่างเช่นคนติดเหล้าเนี่ยอยากจะนัดพาไปหาหน่วยงานรัฐเพื่อที่จะไปเอาพวกเงินสวัสดิการค่าเช่าฟรีอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งต้องทำนัดรัฐบาลเพราะมันเป็นแบบวันออนวันคุยอะไรเงี้ยผิดนัดประมาณ4ครั้งคือผิดนัดประมาณ4ครั้งพอครั้งที่5เขาก็โผล่มาถามเขาแบบทำไมถึงผิดนัดล่ะเธอเขาบอกว่าอืมคือมันเมาตลอดแล้วพอมันเมาตลอดเนี่ยมันไม่สามารถจะลุกขึ้นมาทำอะไรได้พอดีวันนี้เขาตั้งใจว่าเขาจะไม่กินเหล้าเพื่อมาหาเจี๊ยบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปขอเงินรัฐบาลด้วยกันโชคดีไปก็แต่คือเราถามเขาแล้วเขาก็เต็มใจตอบมากเลยนะเออทำไมเธอถึงกินเหล้าล่ะเขาบอกชีวิตนี้มันแย่ว่ะถ้าไม่กินนี่ฉันจะแบบคิดอะไรฟุ้งซ่านฉันจะนอนไม่หลับคือเราทรีตกับเขาแบบคนเท่าๆกันนะทำไมเองทำอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออทำอย่างนี้แล้วเพราะชีวิตกูมันหลวยถ้วยอะไรประมาณเนี้ยทำให้เราได้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีอ่ะถ้าเราทรีตเขาแบบเท่าเทียมอีกเคสหนึ่งนะเคสผู้หญิงคนนี้เป็นอาชญากรเขากับแฟนเขาเนี่ยนะฮะเคยไปแบบไปพักบ้านเช่าแล้วก็กลายเป็นว่าไปทำร้ายเจ้าของห้องเช่าขโมยทรัพย์อะไรเงี้ยตำรวจก็ตามตัวแล้วก็ติดคดีที่ศาลอาญาไว้คดีหนึ่งต่อมาตาแฟนเขาเนี่ยก็ทำร้ายผู้หญิงคนนี้จนตาบอดก็เลยตกมาถึงหน่วยงานของเจี๊ยบคราวนี้ก็ต้องพาเขาไปขึ้นศาลหาทนายความเยอะแยะแต่ที่น่าสนใจคือว่าในการขึ้นในการจะไปศาลแล้วก็ผ่านทนายความเนี่ยคนที่ถูกทำร้ายจนกระทั่งอวัยวะพิการเนี่ยนะฮะเขาจะได้เงินชดเชยถ้าจำไม่ผิดเกือบแสนเหรียญแล้วก็เรียกว่ามันไปให้ได้อะเพราะว่ามันแบบได้เงินชัวร์มาช่วยเหลือชีวิตแล้วไม่ใช่ว่านัดกันที่สำนักงานทนายความนะฮะที่เองเนี่ยขับรถไปถึงบ้านเลยนะ3 ครั้งเพื่อจะพาผู้หญิงคนนี้ไปเอาเงินเรือนแสนนัดทนายความเพื่อจะทำเรื่องของเงินนางไม่เปิดประตูบ้านนางไม่เอาเลยแล้วก็ในที่สุดก็ไม่สามารถทำเรื่องให้นางได้แล้วก็นางพอตอนหลังจิตอาชญากรรมของนางเกิดลุกโผล่ขึ้นมาในหัวเนี่ยนางก็ตามมาจากขี่ขู่อะไรอย่างเงี้ยพอนางเนื่องจากที่ทำงานมันดีมากมันรักษาความปลอดภัยดีมากเราก็ปลอดภัยแต่ว่าพอนางได้สตินางก็มาแบบขอโทษขอโพยบอกช่วยบอกสุนีด้วยนะว่าแบบวันนั้นดีมันแบบมันเป็นไบโพล่าอะไรประมาณเนี้ยก็เรียกว่าคนเหล่านี้บอกไม่ถูกสิคะคือในด้านนึงเราต้องคือเอาทัศนคติที่เรามีกับมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยโยนทิ้งไปเลย
ก็รับเขาอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละแล้วเราก็เพราะว่าถ้าเราเอาลักษณะคติของคนทั่วไปในสังคมเราจะต้องผิดหวังโคตรๆมันจะทำอะไรให้เขาไม่ได้เลยเพราะเขาจะผิดสัญญาอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีไบโพล่าออกมาเป็นครั้งคราวอะไรประมาณเนี้ยก็เท่านี้ค่ะเห็นด้วยกับพี่เจี๊ยบมากๆเลยค่ะบางทีเราใช้ท่าทีของเราตัดสินไม่ได้เลยอย่างสมมติคนไร้บ้านที่ติดเหล้าเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีตังค์นะคะบางทีเขาหาเงินได้วันละเป็นพันเลยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเขาก็เลยเอาไปซื้อเหล้าแล้วเลี้ยงเพื่อนมันเป็นโมเมนต์ที่เขามีความสุขที่สุดแหละเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะเอาเงินไปซื้อทำอะไรไม่รู้จะเก็บเงินมากๆไปเพื่ออะไรแต่การที่เขาได้ดื่มเหล้ากับเพื่อนๆนั่นนะต่างหากที่มันมีความสุขกว่าเขาไม่ต้องระแวงว่าเงินเขาจะถูกใครขโมยเขาก็ใช้มันให้หมดวันนั้นเลยได้เงินเป็นพันนะก็ใช้ให้หมดกินเหล้าแล้วก็มีความสุขนะคะอันนี้ก็คือบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าใช้มุมของเรารู้สึกว่าว่าถ้าหาเงินได้วันละพันแบบนี้ไม่ต้องมาเป็นคนไร้บ้านได้มาเป็นละมังอะไรอย่างนี้เนาะหาเงินได้เยอะกว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ในมุมของเขาเขารู้สึกว่านี่คือชีวิตพวกเราต่างหากที่ใช้ชีวิตผิดปกติในมุมเขานะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่ามันใช้มุมของเราไปตัดสินแทบไม่ได้เลยอันที่อันประเด็นที่สองที่เมื่อกี้ฟังหมอแบงค์พูดแล้วคือคิดว่ามันไม่ใช่แค่ผู้ป่วยนี้นะที่มันแบบเข้าไม่ถึงนะคือคิดว่าผู้ดูแลจำนวนมากที่เป็นผู้ดูแลแบบเต็มเวลาน่ะผู้ดูแลที่ต้องดูแล24ชั่วโมงเขาก็เข้าไม่ถึงการซัพพอร์ตการช่วยเหลือแม้กระทั่งการดูแลเรื่องสภาพจิตใจเนาะที่ต้องเป็นผู้ดูแลแบบเต็มเวลา24ชั่วโมงไม่มีคนมาผลัดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ถูกละเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นมันก็เริ่มเป็นประเด็นเหมือนกันก็คือว่ามันก็จะมีคนที่อาจจะเรียกว่าเขาไม่ได้มีสมาร์ทโฟนคือเราทุกวันนี้เราจะรู้สึกว่าแบบใช่ไหมข้อมูลเต็มไปหมดว่าคุณจะไปหาใครที่ไหนจะไปขอความช่วยเหลืออะไรแล้วมันจะมีคนบางกลุ่มที่เขาเข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนเขาใช้แอปอะไรพวกนี้ไม่เป็นเลยอันนี้สำหรับตุ้ยก็รู้สึกว่าเนี่ยมันก็คือการที่เราไม่เซนซิทีฟต่อความเนี่ยอ่อนไหวทางการเข้าถึงเนาะที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะหน้าตาสมาร์ทโฟนที่มันจะต้องกดนู่นกดนี่เป็นยังไงแล้วต่อให้มีสมาร์ทโฟนที่คนบริจาคให้นะก็ไม่มีเงินซื้ออินเทอร์เน็ตอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบบางทีก็พูดยากเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องแค่นี้ไม่รู้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่รู้จริงๆล่าสุดมีคนบอกว่าคนไข้สโตรกทำไมเขาไม่รู้หรือว่าตอนนี้สัญญาณสโตรกหรือว่ามันมีฟาสแท็กว่าคนกลุ่มนี้เขาจะรู้ได้ยังไงไม่ได้จำเป็นต้องเป็นคนไร้บ้านเนี่ยนะชาวบ้านธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้ว่ามันมีบริการแบบนี้ที่เขาสามารถที่จะให้ตัวเองกลับมารีคัฟเวอร์ได้แต่ว่าเขาไม่รู้จริงๆแล้วก็เลยแบบหลายคนบอกว่าโอ้ยมันแพร่หลายมากเลยนะในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะแต่เขาไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็แบบเขาไม่ได้มีสมาร์ทโฟนแบบนั้นนะเขาจะไปเข้าถึงข้อมูลแบบนี้มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สำหรับด้วยคิดว่ามันก็เป็นท่าทีแบบเราอะที่เราอยู่กับโซเชียลมีเดียนะเราก็รู้สึกอะไรมันก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไงที่มันมีบางกลุ่มที่เขาไม่รู้เรื่องนี้มันมีจริงค่ะแล้วมีเยอะด้วยอันนี้เป็นอันหนึ่งที่คิดว่าก็เสริมจากที่หมอปลายพูดนะว่ามันมีบางกลุ่มที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้วิธีเข้าถึงข้อมูลแบบเราอะซึ่งอันนี้มันต้องดีไซน์วิธีการที่เขาจะรับรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ซุ้ยครับเชิญหมอแบงค์ครับพี่ซุ้ยเพื่อมันจะเป็นพี่ซุ้ยว่ามันจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าดิจิตอลเอ็กซ์คลูชันฮะคือคนเราโดนเอ็กซ์คลูดโดยการเรื่องว่ามันมีเรื่องการใช้ดิจิตอลต่างๆมากขึ้นแล้วก็พอมีดิจิตอลเอ็กซ์คลูชันเยอะขึ้นอ่ะมันจะลิงก์ไปคอนเซปต์อีกนึงเรียกว่าเป็นดิจิตอลรีไวด์คือเป็นกลายเป็นว่าคนที่ have or have not อ่ะมันขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆแค่ว่าเขา access ในไปเน็ตไม่ได้ access มือถือไม่ได้ใช้แอปไม่ได้เนี่ยก็โดนสูบโดยซิสเต็มไปแล้วก็เป็นปัญหาหลักแล้วก็ตัวเทรนทั่วไปก็คือจะเป็นในกลุ่มคนเปราะบางฮะแล้วก็คนสูงอายุอ่ะเนาะว่าเขาไม่ได้ใช้แอปได้คล่องแคล่วเหมือนหนุ่มสาวหรือเหมือนพวกเราอ่ะแล้วก็พอทุกอย่างทรานสเฟอร์ไปเป็นแอปหมดก็เขาโดนสูบไปเขาใช้ไม่ได้บางโรงพยาบาลตอนนี้เขาก็ให้จองคิวผ่านแอปอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องมาเข้าคิวรอนานยาวๆแต่ให้จองผ่านแอปซึ่งจะมีคนกลุ่มหนึ่งเลยที่ฉันไม่สามารถมาโรงพยาบาลนี้เพราะว่าไม่รู้จะจองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่บางทีก็ดูเหมือนโรงพยาบาลโอ้โหก้าวหน้ามากเลยนะแต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่ถูกตัดทิ้งไปค่ะมันคิดโดยไม่ได้มองทั้งหมดนี่ฮะก็ดูเอาตัวอย่างใกล้ตัวก็ได้อ
ย่าผมปีนี้105แล้วเนาะอัลไซเมอร์ติดเตียงจะให้ย่าผมมันเปิดใช้แอปจองระบบในโรงพยาบาลหรอครับเรื่องแบบว่าความเป็นตัวแทนที่จะเป็นกลุ่มที่ถูกเอ็กซ์กรูดออกไปเนี่ยได้มาส่งเสียงสะท้อนนะฮะทีนี้ที่หมอแป้งประเทศเขาแก้ปัญหายังไงอ่ะว่าคือจะเชิญมาเป็นกรรมการพัฒนาระบบนะจะเชิญคนไร้บ้านคนคนดิเมนเชียนะฮะผู้ดูแลเนี่ยเขาแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับที่ทำให้เสียงมันดังอยู่ในระบบบ้างครับนี้การเห็นเงียบๆก็เลยคุณแบงค์พูดก่อนของที่ผมเห็นที่นี่ก็คือเขาก็ include user ทั้งหมดเนาะเหมือนอย่างโปรเจกต์ที่เราทำกันอ่ะมันต้อง include end user ไปด้วยเช่นเราจะทำเรื่องดิเมนเชียก็ต้องมีดิเมนเชียมาร่วมด้วยว่ามันที่เราดีไซน์ไว้มันตรงตอบโจทย์เขาขนาดไหนหรือถ้าเกิดจะดีไซน์อะไรแก่คนไร้บ้านหรือคนแคนเซอร์อะไรก็ได้ก็คือต้องดึงเข้ามามี input ด้วยว่ามันตรงกับเขาแค่ไหนก็แค่นั้นครับที่เราทำกันคือมันเป็นการที่เรายืนจากที่สูงแล้วก็ไปมโนว่านี่คือเหมาะควรกับเขาแล้วซึ่งจริงมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ครับโอเคอันนี้ก็ประเด็นนี้ก็พูดไว้ในบทความนะครับเรื่องแบบว่าต้องจะทำตัวเป็นพ่อรู้คุณพ่อรู้ดีนะฮะก็พยายามฟังเสียงเยอะๆนะครับอินพุตเข้ามาในแล้วก็อีกอันนึงนะที่มันมีประโยคเล็กๆนะครับก็คือคนทำงานพาเลียทีฟนี้ก็จะเจอเคสแบบนี้แล้วก็รู้สึกผิดว่าเราให้การดูแลเขาไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วปัญหามันใหญ่ตัวกว่านั้นที่จะดูแลในช่วงท้ายแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีปัญหาก่อนหน้านั้นเยอะมากเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำได้ก็คือส่งเสียงเล่าเรื่องครับความยากลำบากของคนกลุ่มนี้นะครับว่ามันทำให้ถ้าโครงสร้างสังคมยังเป็นไม่เป็นธรรมอยู่เราก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนะครับในสิ่งที่เรามองเห็นนะเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับบทความนี้พูดไม่หมดนะครับพูดเขายังคงต้องติดตามต่อไปในกลุ่มย่อยๆที่แต่ละกลุ่มก็จะมีเส้นทางการเดินมีเสียงมีปัญหาของตัวเองนะครับก็หาโอกาสเราก็จะจดจำไว้นะครับในการทำงานพัฒนาระบบในกลุ่มนี้นะครับใครสนใจก็ลองเอสเอ็มพี่ซุยครับพี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบเข้าคิวอยู่ค่ะพี่เจี๊ยบมีเอสเอ็มโอเคเป็นเกินเวลาเลยแบบเอานิดนึงก็แล้วกันเอาเชิญครับมีสองอย่างก็คือว่าในกรณี palliative care เป็นต้นนี่นะคะการศึกษาวิจัยระยะหลังๆของออสเตรเลียเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปให้ผู้ป่วยพาเลทีฟในโรงพยาบาลนะฮะเป็นการสำรวจความคิดเห็นเลยว่าเขาอยากได้อะไรอย่างนี้แล้วพวกกลุ่มหมอเนี่ยเขาอะแวร์มากเลยนะเรื่อง power imbalance ความไม่เท่าเทียมของอำนาจระหว่างหมอกับคนไข้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือดังนั้นการวิจัยเนี่ยเข้าชานอลไปในทางให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสิทธิ์เสียงมากขึ้นอันนี้อันนึงนะฮะกับอีกเรื่องนึงคือที่บอกว่ากลุ่มเปราะบางไหนเนี่ยจะทำยังไงให้เขามามีส่วนร่วมบางทีเขาก็ไม่ได้ร่วมโดยตรงแต่ความต่างของรัฐบาลของเรานะคะกับประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอะนะคะเหมือนเขาด้วยบางอย่างอะเขาฉลาดหรือเขามีจิตใจเมตตาธรรมก็ไม่รู้อะคืออย่างเขาก็รู้ดีว่าคนแก่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยมันจัดการตัวเองไม่ไหวหรอกเขาก็จะมีงบประมาณที่จะเอามี2 อย่างเช่น Meals on Wheel เอาอาหารไปส่งให้วันหนึ่ง2มื้ออะไรอย่างเงี้ยไปให้คนแก่แล้วก็ให้ค่าจ้างคนที่เป็นworker เนี่ยพวกดูแลเนี่ยก็ไปทำความสะอาดบ้านหรือว่าทำนู่นทำนี่นัดหาหมอก็พาไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีงบให้แล้วก็มีสิทธิ์ให้อาจจะบ้านนี้เขามีฐานข้อมูลนี่บ้านนี้ก็สิทธิ์3วันอะไรประมาณเนี้ยหรือกลุ่มเด็กที่เป็นautism autistic อะไรพวกนี้จะมีโรงเรียนของเด็ก autistic ดีมหาศาลดีจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่าประชาชนกลุ่มเปราะบางจำเป็นต้องมีอะไรอ่ะเลยจัดให้อ่ะดังนั้นก็รู้จะต้องไปเรียกร้องมีแต่ประเทศเราละมั้งแต่ประเทศอื่นก็คงมีอีกหลายประเทศนะคะแต่หมายถึงว่ามีแต่ประเทศเรานี่แหละที่พวกเรานี่แหละที่แบบเฮ้ยทำไม
เมืองฉันเป็นอย่างนี้วะฉันต้องช่วยอะไรบ้างอะไรเงี้ยขอชื่นชมค่ะเมืองอื่นไม่เป็นกันเลยค่ะที่เขาเจริญแล้วอ่ะก็ okay. มีเพิ่มไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องชุมชนค่ะซึ่งจริงในบทความพูดเรื่องเยอะพูดเรื่องชุมชนเยอะเนาะซึ่งในบ้านเราถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนั้นคิดว่าเวลาที่มีใครที่เข้าไม่ถึงการดูแลเนี่ยคนในชุมชนเขามักจะไม่ค่อยดูดายเนาะเพราะว่าถือว่าแบบชุมชนมันเป็นชุมชนแบบคนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็หลายคนก็นามสกุลแบบเป็นญาติพี่น้องเครือญาติกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเจ็บป่วยใครแบบไม่ไหวหรือใครต้องพึ่งพาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามักจะรับรู้แล้วก็เลยไม่ค่อยได้แบบถูกทอดทิ้งเท่าไหร่นะแต่พอหลังๆจากที่โครงสร้างทางสังคมที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันแบบคนแก่จะถูกทิ้งไว้ที่บ้านเยอะขึ้นแล้วก็แต่ละครอบครัวก็มีปัญหาเศรษฐกิจที่ตัวเองต้องรับผิดชอบมันก็เลยหลายครั้งมันก็เลยกลายเป็นว่าไอชุมชนที่เคยมีส่วนร่วมในการดูแลคนกลุ่มนี้มันหายไปนะเพราะว่าด้วยความจำเป็นหรือแรงบิดคั้นทางเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มันเลือนลางด้วยอย่างเช่นลูกหลานก็ไปเรียนในเมืองนั้นความสัมพันธ์กับคนในชุมชนมันจะไม่เหมือนเดิมเนาะที่แบบว่าเราโตก็ด้วยกันมาแล้วก็จะเห็นว่าบ้านนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอเด็กๆเขาก็ส่งเรียนเข้าอำเภอเมืองไม่ก็เข้าโรงเรียนจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีสตางค์หน่อยนั้นเขาถูกตัดขาดออกจากชุมชนนะในทางวัฒนธรรมเนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าเวลากลับมาอยู่บ้านมันก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นชุมชนนะงั้นการที่เขาจะไปใส่ใจว่าเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงบ้างคนนี้แบบติดเตียงแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมิติเรื่องพวกนี้ค่ะมันจะมีความเคอะเขินในการที่จะเข้าไปช่วยดูแลหรือสนับสนุนนะคะซึ่งอันนี้ด้วยคิดว่าถ้าในชุมชนเนี่ยมันไม่ได้มีมิติทางวัฒนธรรมอ่ะหรือที่มันจะช่วยทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะด้วยคิดว่าอันนี้จะยากมากๆเลยซึ่งอันนี้ก็ตุ้ยยกตัวอย่างอย่างเช่นหลวงพี่กฤษดาที่วัดห้วยยอดเนาะที่เขาทำเรื่องชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดลเนี่ยอันนี้ต้องชื่นชมท่านว่าท่านก็ใช้บทบาทความเป็นพระเนี่ยในการเชื่อมโยงให้เห็นว่าตอนนี้เรามีผู้ป่วยอยู่ตรงไหนบ้างนะท่านก็พาเยาวชนเนี่ยไปเดินตามแตะไปสำรวจตามบ้านในชุมชนแล้วก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เห็นว่าอ๋อบ้านนี้มีคนแก่บ้านนี้มีคนป่วยบ้านนี้มีคนระยะสุดท้ายหรือบ้านนี้มีคนพิการแล้วมันก็เหมือนกับทำให้เรารับรู้สภาพของคนในชุมชนเนี่ยแบบไม่ได้แบบเป็นทางการเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้มันทำให้เกิดการพูดคุยแล้วก็ในชุมชนมันเห็นกันมากขึ้นด้วยเลยคิดว่ามิติเรื่องพวกนี้บางทีมันอาจจะต้องมีการแบบเนี่ยมันมีการออกแบบสักนิดนึงเนาะเพื่อให้ชุมชนกลับมาฟังก์ชันแบบไม่เคอะเขินนะด้วยคิดว่ามันจะไปเอาวัฒนธรรมแบบสมัยก่อนที่เราอยู่แบบโอยแล้วก็ไปอยู่งานวัดแล้วก็แบบทุกงานวันพันพระเราต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันคงยากอะแต่ว่าทำยังไงให้การรวมกลุ่มการมาใช้เวลาที่ไม่เป็นทางการพวกเนี้ยมันโผล่ปรากฏได้ง่ายขึ้นเนาะในโลกสมัยใหม่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่คิดว่าอาจจะเป็นทางออกเนาะในการที่เราจะช่วยให้คนกลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยเข้าถึงการดูแลอย่างเท่าเทียมได้มากขึ้นค่ะก็เพิ่มประเด็นนี้ค่ะมาเอครับก็เวลาล่วงเลยนะครับก็อาจจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับถามพี่จุ่มนิดนึงตอนแรกฟังเซสชั่นนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะในฐานะคนอ่านคนสรุปนะก็ทิ้งท้ายไว้แล้วกันครับเขียนบทใหม่ได้เลยค่ะบทใหม่เขียนบทใหม่เลยค่ะคุณมาร์คแล้วต้องเขียนเองแล้วล่ะนะวันนี้ประเด็นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เยอะมากมีอะไรให้ย่อยให้ต้องคิดเยอะนะครับหลายๆอย่างนี้บทความไม่ได้พูดไว้แต่ว่าจะเรียบเรียงแล้วก็เขียนออกมานะครับถึงสิ่งต่างๆที่แขวนไว้แล้วก็ที่เป็นอาจจะเป็นบทสรุปบางอย่างที่ต่อยอดมาจากบทความนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาฟังกันวันนี้นะครับคิดว่าครั้งต่อไปน่าจะคุยกันเรื่องเครื่องมือการทำงานชุมชนกันแล้วนะครับนะก็มีบทท้ายๆนะครับเดี๋ยวแปะบทความไว้ให้นะครับคุยกันเรื่องเครื่องมือกันแล้วกันนะว่าแล้วฟิตฟูเดย์ก็ออกแบบเครื่องมือในการทำงานกับชุมชนนะลองเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอานี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับเจอกันใน Discord นะครับที่วังพิบาลนะครับนี่สวัสดีครับ